กลับสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบสองรอบผ่านไปครับตอนนี้เป็นยังไงเก่งมากๆครับเอาคนเสียงเพี้ยนออกไป2คนยังไม่ผิดเลยยังไม่พลาดเลยเห็นมาเงียบๆแบบนี้ไม่ธรรมดานะจ๊ะครับมาดูรอบนี้ครับเข้าสู่การค้นหาในรอบที่3จับผิดลิปซิงค์ครับนักร้องปริศนาทุกหมายเลขจะลิปซิงค์1เพลงถ้าเป็นนักร้องเสียงเพราะจะลิปซิงค์เสียงของตัวเองครับแต่ถ้าเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนจะลิปซิงค์เสียงของคนอื่นครับผมนักร้องปริศนาหมายเลข1ลิปซิงค์ครับไปยืนกรีดร้องไปเฝ้ามองที่หน้าเวทีวงร็อกหน้าตาดูดีแบบนี้ที่เธอคลั่งใครฟังคำพี่นาพี่เตือนแก้วตาจากใจพวกขาร็อกอันตรายส่วนใหญ่มีเมียหลายคนคือพี่หนึ่งฮะพอเห็นจังหวะเขาเป็นอย่างนี้แล้วพี่หนึ่งว่าไงฮะโอ้โหเป็นการนับจังหวะแบบเหนือชั้นมากนะระหว่างมือกับขาขนับนับคนละแบบกันเนื้อก็ไม่ตรงเสียงก็ไม่ใช่โอ้โหทุกอย่างเละหมดเลยเพี้ยนเละเลยครับหนึ่งเก่งมากนะขอบคุณครับพี่อาจารย์เรียกไม่เสียแรงในที่ได้แบบถ่ายทอดวิชาให้ไปทั้งหมดเลยจริงๆเก่งจริงๆและที่สำคัญนะโชว์มันพูดแล้วก็ไม่ใส่ใจด้วยนะขอโทษอาจารย์คือเขาเอาสิ่งที่แบบโชว์กล้ามโชว์อะไรเงี้ยคือแล้วมีรอยทรงรอยสักนี่คือเด็กๆนี่ที่ผมใส่แขนยาวขายาวจริงผมสักมาเลยเนี่ยเฮ้ยสักอะไรนี่แขนขวาสักทรงองค์นารายณ์นี่แขนซ้ายสักชาติราชสีขาขวาหมึกสักพยัคฆีขาซ้ายสักหมีมีกำลังเบื้องหน้าสักพระโมคคัลลาพระขวันปิดตาอยู่เบื้องหลังสองสีข้างลงอักขระณจังงังหน้าผากฝังเหล็กก้าเพชรตาแมวเจ้าแฟนจะเป็นแมวสองตัวกัดกันตอนนึงอะเปลี่ยนแมสได้ไหมเหม็นมากเลยนะเหม็นมากเลยเนี่ยเบอร์หนึ่งนี่คือเพี้ยนใช่เพี้ยนเลยแปลว่าเพี้ยนครับแอนครับตลอดตีขึ้นมาพี่เขาหล่อมากใช่แต่คือลิปซิงค์มันไม่ตรงอะค่ะมันก็เลยชัดเจนเลยก็คือเพี้ยนคนนี้คิดว่าเพี้ยนแน่นอนคนต่อไปครับนักร้องปริศนาหมายเลข2ลิปซิงค์ครับแฮ้น้องมักไอ้ไลน์ขอเบอร์แลกไลน์อยากถามไอ้ว่าไอ้มีเมียไปไทยยังบ่มีน้องสิจีบเอาชนแก้วเบาๆบอกมือบายบายคุยกันเด้อชัดเลยเด้อไม่มีหลอกเลยแค่ผัดครับเพชรตาแมวโอ๊ยกันเจ้ากโอ้แล้วเมื่อกี้กว่าแมวจะกระโดดมาได้เสียงนักกรบแกรบกรบกรบโอ้ยเพราะค่ะคนนี้มั่นใจเลยว่าพรอนแม่นะคือมั่นใจเลยตั้งแต่ปลายเท้ายันหัวเลยเขาเป็นนักร้องมืออาชีพเลยค่ะ 100% คิดว่าเพราะครับคุณแอนครับเสียงเขาเลยค่ะหนูฟังแล้วอะเสียงเขาเลยเพราะว่าอย่างที่หนูบอกเลยว่าคนคนนี้เป็นคนที่ร้องเพลงเพราะอยู่แล้วใช่ 100% เพราะค่ะคนนี้เพราะแน่นอนครับคนต่อไปครับนักร้องปริศนาหมายเลข3ลิปซิงค์ครับพี่เล่นจะว่าเป็นแฟนกันมันอยากใจน้องก็บอกต้องเป็นแฟนกันขันอยากใจลาเบอร์หน้ากันอยากกันลายคือทั่วก็ไปหาขันบอกอย่าค้าผู้ใดอีกแล้วว่าพังจนเข็ดกันสั้นกันกันซื้อๆก็ได้น้องลาแล้วน้องสิหลงหาได้ก็บอกว่าขันถือใจค่อยไปต่อ
ารมณ์ดีมาจากไหนไอ้เบอร์นี้มันก็ได้รู้ครับเชิญครับเขาก็น่าติดตามตลอดเวลาเลยนะเสียงที่ออกมาเมื่อสักครู่ถ้าแบบคล้ายเสียงเขาไหมก็ดูคล้ายรายการของเราเนี่ยทีมงานก็จะมีคนที่มีหลากหลายเสียงมากซึ่งหลอกเรามาเยอะแยะแล้วเพราะนั้นก็เริ่มจะเป๋ๆไปไปแล้วนะน้องแอนใช่ไหมใช่ปะแต่ยังไงก็คือเรายังเชื่ออยู่ว่าถ้าเราจะเป็นนักร้องเนี่ยในการแสดงที่มันต้องออกมามันต้องไม่เยอะล้นไม่ล้นจากการร้องเพลงยังไงการร้องมันต้องนำอ่ะการแสดงเป็นตัวตามมันขอยึดในจุดนั้นไว้ก่อนกันละกันคิดว่าเป็นคนเก่งคนหนึ่งทีเดียวแต่เพี้ยนค่ะเพราะว่าเขาแกล้งดนตรีขึ้นเขาแกล้งเต้นไม่ตรงแต่เวลาในระหว่างที่เขาร้องเขาทำไม้ทำมือมันตรงกับคำร้องเขาอะแล้วก็แกล้งเอาไม้ขึ้นมาไม่ตรงกับคำแรกเสียงมีความเป็นเนื้อเสียงเขาอยู่ผมว่าเขาเพราะแต่ทำไมหนูมีความรู้สึกว่าไม่ใช่เสียงเขาอะอะไรบางอย่างมันบอกว่าใช่หนูมีเซนค่ะเพี้ยนค่ะคนนี้คิดว่าเพี้ยนนะนักร้องปริศนาหมายเลข5ลิปซิงครับแต่สุดท้ายเราไม่เป็นอะไรและสุดท้ายเราไม่เป็นอะไรวันนี้ยิ่งรักกว่าเดิมเมื่อผ่านพ้นวันที่มันเหนื่อยล้าเราต่างได้รู้และได้เข้าใจว่ารักแท้นั้นเป็นแบบไหนวันนี้เรานั้นได้คำตอบเฮ้ยเยี่ยมอ่ะมีความรู้สึกไปถึงลิเกเลยนะใช่แม่ผัดครับคิดว่าไงครับแม่ให้เขาร้องเพราะแต่เริ่มแล้วค่ะก็อย่างที่บอกเนี่ยร้องแนวเนี้ยคือเสียงเป็นนักร้องแนวประกวดนะเสียงหวานๆแล้วก็ไล่ลูกคอประมาณนี้ร้องเพราะค่ะเรามีความรู้สึกว่าท่าทางท่ายืนเขาครับเหมือนเขาคุ้นชินกับการที่เวลาจะร้องเพลงนึงเขาจะมีการเตรียมตัวเตรียมใจบางสิ่งบางอย่างก่อนที่เพลงจะเริ่มจากเสียงที่พูดและเสียงเนี้ยมีความเนื้อเสียงใกล้เคียงกันอีกด้วยจากทั้งมวลแล้วเนี่ยผมว่าคนนี้ยังไงก็เพราะครับเสียงเขาอย่างที่แอนบอกว่ามันเป็นโทนเสียงที่อบอุ่นแล้วพอมาฟังลิปซิงเนี่ยแอนว่าเสียงเขาแน่นอนคนนี้เพราะค่ะคนนี้เพราะแน่นอนครับมาถึงคนสุดท้ายแล้วครับนักร้องปริศนาหมายเลข7ลิปซิงครับเป็นอย่างที่คาดไหมเอ๊ะก็ไม่เฉียบอะไรแบบนั้นนะไม่ถึงขนาดไม่ขนาดนั้นนะคือเสียงเนี่ยคล้ายมากขอวิเคราะห์แบบแม่สีตางคือฉันบอกเลยว่าลูกสาวฉันเนี่ยคือเป็นคนที่คือถ่ายทอดชอบความเป็นแม่ไปในตัวของลูกเลยเหมือนฉันมีตัวอ่อนเป็นดักแด้ตัวเนี้ยที่รอสยายปีกในวันที่มันรุ่งโรจน์ของฉันอีกครั้งหนึ่งและฉันบอกเลยว่าเบอร์7เนี่ยคือต้องเด็ดสละตีแต่ช่วงนี้เหมือนแม่ไม่ค่อยมีงานนะแม่ไปทำอะไรทำไมถึงไม่ค่อยมีงานก็นึกแม่ตัวจริงไปหมดแล้วเบอร์7ฉันบอกเลยว่าเขาไม่ได้เต้นแรงเกินไปด้วยและฉันจะต้องร้องกรี๊ดทันทีว่าเบอร์7นี่คือนักร้องเสียงเพราะคนนี้เครียดมากเพราะว่าเสียงพูดเพราะแต่มาดูลิปซิงเนี่ยมันไม่ตรงคือเราก็มีความคาดหวังว่าเขาน่าจะแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนี่คือเลือกเลยว่าเพราะหรือเพี้ยนเธอเลือกก็เขาก็เลือกอยู่นะ อ้าวนี่ฉันตกข่าวไปตรงไหนเนี่ย แอนคิดว่าพี่เขาเพราะอยู่ค่ะอย่าคิดว่าเพราะนะครับทุกหมายเลขลิปซิงหมดแล้วครับแต่รอบนี้ยากขึ้นครับเอาออก2หมายเลขครับตัดสินใจให้ดีครับว่าคุณจะคัดใครออกเอ1กับ3 2หมายเลขนะครับ1กับ3เดี๋ยวนี้สั่งให้เธอสั่งให้เธอหยุดหมายเลขอะไร2หมายเลขนะครับพร้อมกรี๊ดคัดใครออกครับหมายเลข1กับ3ค่ะหมายเลข1และหมายเลข3ครับหมายเลข3ครับนักร้องปริศนาหมายเลข1ผ
มขอฟังเสียงคุณกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลยิ่งกว่าตอนหั่นหอมหัวใหญ่อีกนะครับยังมีการเป็นเชฟอยู่เต้นมาแสดงครับครูใช่ครับเนื้อก็ไม่ตรงเสียงก็ไม่ใช่โหทุกอย่างเละหมดเลยเพี้ยนเละเลยครับเขาเอาสิ่งที่แบบโชว์กล้ามโชว์อะไรเงี้ยคือแล้วมีรอยทรงรอยสักเบอร์หนึ่งนี่คือเพี้ยนคือลิปซิงค์มันไม่ตรงอะค่ะมันก็เลยชัดเจนเลยก็คือเพี้ยนเต้นมาแสดงครับครูใช่ครับใส่ใจได้แค่มองใส่มองได้ทั้งปลาใส่ใจได้แค่มองใส่มองได้ทั้งปลาใส่ใจอ้ายนินนาสิพาไปกินแกงหน่อไม้สิพาไปเลี้ยงควายและขี่รถไถนาและอ้ายขอสัญญาว่าจะมีเพียงแต่น้องนะถ้าเจ้ายังหากันไม่พอแล้วเป็นเชฟจริงหรือเปล่าเป็นเชฟจริงหรือเปล่าคุณเอกเป็นใครมาจากไหนแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อนายวรัญญูทัพสมนะครับอายุ27ปีปัจจุบันเป็นเซลล์ขายเวชภัณฑ์แล้วก็เคยเป็นเชฟมาก่อนจริงๆครับอ๋อเหรอขายเวชภัณฑ์เหรอฮะอ๋อเคยเป็นเชฟมาก่อนเป็นเชฟอะไรเป็นเชฟถึงขั้นไหนเป็นเชฟที่ร้านอาหารไทยครับที่ออสเตรเลียครับอ๋อเหรอแล้วทำอะไรผัดไทยซื้อทำสตรีทฟู้ดหรือว่าทำอาหารไทยแบบว่าแกงต้มผัดอะไรอย่างนั้นเลยทำทุกเซกชันครับโอ้โหเก่งเฮ้ยเก่งนะเก่งนะแล้วปัจจุบันนะครับทำอยู่ร้านอาหารอะไรหรือเปล่าครับณตอนนี้ตอนกลับมาไทยใหม่ๆทำเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นครับแต่ปัจจุบันก็ผันตัวมาเป็นเซลล์แล้วครับอ๋อก็คือเซลล์ขายเวชภัณฑ์เต็มตัวนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนนักร้องปริศนาหมายเลขสามผมขอฟังเสียงขุ่นสีบัวบุญไหวสีบัวเก่ากายเดี๋ยวผมเสียหายไปเองครับเพราะมากเพราะเลยอ่ะเรายังเชื่ออยู่ว่าการร้องมันต้องนำอ่ะการแสดงเป็นตัวตามเป็นคนเก่งคนหนึ่งทีเดียวแต่เพี้ยนค่ะดนตรีขึ้นเขาแกล้งเต้นไม่ตรงแต่เวลาในระหว่างที่เขาร้องเขาทำไม้ทำมือมันตรงกับคำร้องเขาอ่ะผมว่าเขาเพราะแต่ทำไมหนูมีความรู้สึกว่าไม่ใช่เสียงเขาอ่ะอะไรบางอย่างมันบอกว่าใช่หนูมีเซนส์ค่ะเพี้ยนค่ะขอให้สมมูเจ้าอยู่แดนนี้ขอให้สมมูเจ้าอยู่แดนนี้แสดงความยินดีเป็นเธอสุดท้ายเป็นนายสิเกียขี้ดินให้กลั้นปานใดเจ้าคงบอกลำมาแล้วก็ขอให้สมมูเจ้าได้เป็นคู่ครองเป็นกิ่งท้องใบยกคู่แก้วก็อาจสิมีน้ำตาอีกดนอยู่แล้วกันแน่มันจะจบสวยมากมันไม่เห็นว่าจบท่านี้เลยจ้าเปลี่ยนจากจ้าชื่อดีกว่าฮะจ้าเป็นใครมาจากไหนแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมนายสุภชัยช่วยสุขครับผมอายุ25ปีครับเป็นนักร้องอิสระครับผมมีเพลงของตัวเองด้วยไหมฮะมีครับมีแล้วอย่างนี้มีต้องมีแล้วปล่อยใน YouTube อะไรอย่างนี้เนาะใช่ครับยอดวิวยอดวิวตอนนี้23ล้านวิวครับเพลงยังไม่ยังเพลงบักฮู้ขี่ครับผมเฮ้ยร้องจากไหนล่ะให้เขาลองร้องไหมจังน้อยแน่จังน้อยแน่ครับผมเขาบ่ได้บอกว่าเขาเศร้าหาเขารู้ต้นสาดหน้ามึงซื่อเขารอแค่ให้มึงเตรียมพร้อมรับมือเขาสิได้ไปแม่บ่ลำบากใจมึงบ่ต้องเหนียวต้อง
สิเว้าอีหยังเขาก็บอกลำขึ้นมาใหม่ได้ละทิ้งหรือเลิกกันแล้วไม่มีผู้ใหม่มันเรื่องธรรมชาติ23ล้านวิวเพลงนี้ดังมากดังมากผมยังเคยได้ยินเลยเพลงนี้ใช่ค่ะแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าใครร้องอ๋อไม่รู้จักนักร้องใช่ไม่รู้จักนักร้องแล้วร้านจิ้มจุ่มนะฮะเป็นร้านของแม่ครับอ๋อจริงเหรอชื่อร้านจิ้มจุ่มคนบ้านเดียวกันครับผมอยู่แถวไหนร้านเปิดที่รามอินทรา109ครับกรุงเทพมหานครครับโอเคใกล้และนอกจากจะเป็นเจ้าของร้านจิ้มจุ่มนะครับเป็นนักร้องอิสระแล้วเพลงเพราะๆแบบนี้นะครับสามารถไปฟังกันได้ใน YouTube Music Rewind นะครับสรุปครับนักร้องปริศนาหมายเลข3เป็นนักร้องเสียงร้องทั้งเชฟหนุ่มหุ่นล่ำอย่างคุณเอและนักร้องสุดเท่อย่างคุณจ่าก็ต้องถูกพาออกจากเกมไปในรอบนี้ทั้งคู่เดี๋ยวมาดูการเต้นเข้าจังหวะกันต่อช่วงหน้าครับ I can see your voice.